สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของอาเซียนเราอัพกับไทยพระปิก้าพอดแคสต์นะคะดำเนินรายการโดยดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญค่ะแล้วก็สนับสนุนรายการโดย Exim Bank นะคะธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ฟังนะคะไปดูกันว่าประเทศไหนในอาเซียนที่น่าอยู่ที่สุดในช่วงที่2นะคะในแง่ของค่าครองชีพการสัญจรการเดินทางโครงสร้างพื้นฐานที่มีต่อการใช้ชีวิตประจำวันประเทศไหนที่ตอนนี้น่าไปอยู่ที่สุดนะคะเดี๋ยวคุณอดุลโชตินิสากรอดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จะมาเฉลยให้ฟังกันนะคะช่วงแรกนี้ไปดูข่าวสารกันก่อนค่ะไปที่ประเทศเวียดนามนะคะตอนนี้เวียดนามเขากำลังจะอนุมัติแผนจำกัดการผลิตนำเข้ารถยนต์ใช้น้ำมันก็จะเริ่มตั้งแต่ปี2583นี้แล้วนะคะซึ่งสื่อท้องถิ่นของเวียดนามก็รายงานว่าโครงการเนี่ยได้รับอนุมัติแล้วมีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ก๊าซมีเทนจากภาคการขนส่งเป้าหมายของการเป็นอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี2593นะคะแล้วก็ภายในปี2593นี้เนี่ยเขาบอกว่ารถทั้งหมดบนถนนรวมถึงระบบขนส่งมวลชนนะคะจะใช้ไฟฟ้าหรือพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้นค่ะแล้วก็ระบบสถานีชาร์จที่เหมาะสมเนี่ยจะถูกติดตั้งทั่วประเทศเลยนะคะโครงการนี้ยังกำหนดให้ภายในปี2593รถไฟทุกขบวนจะเป็นไฟฟ้าเครื่องบินทุกลำในเวียดนามต้องใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนนะคะนายกรัฐมนตรีของเวียดนามเนี่ยเขาก็ประกาศเลยว่าเวียดนามจะพยายามบรรลุเป้าหมายการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ภายในปี2593ตามการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือว่า COP26 ที่เมืองกลาสโกสกอตแลนด์เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมานะคะเขาเริ่มแล้วนะคะตอนนี้แล้วก็ตั้งเป้าไว้เลยจะเริ่มที่จะจำกัดการผลิตและนำเข้ารถที่ใช้น้ำมันตั้งแต่ปี2583แล้วก็เป้าหมายจะเป็นอุตสาหกรรมในประเทศรวมถึงระบบขนส่งมวลชนทั้งหมดในของเขาเนี่ยเป็นศูนย์ในการเป็นก๊าซเรือนกระจกในปี2593นะคะเดี๋ยวติดตามดูของประเทศเวียดนามค่ะมาที่ประเทศมาเลเซียนะคะมาเลเซียตอนนี้เขาเจอกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานนะคะจนรัฐบาลตัดสินใจที่จะเลื่อนการบังคับใช้เงื่อนไขการว่าจ้างแรงงานต่างชาติ20ปีออกไปเป็นเวลา2ปีนะคะตอนนี้รัฐบาลมาเลเซียเนี่ยเขากำหนดบริษัทผู้ผลิตมาเลเซียต้องจ้างแรงงานในประเทศให้ได้อย่างน้อย 80% ของแรงงานทั้งหมดก่อนที่บริษัทจะได้รับอนุญาตให้จ้างแรงงานต่างชาติได้อีก 20% ที่เหลือนะคะทางด้านของรองเลขาธิการกระทรวงอุตสาหกรรมของมาเลเซียค่ะบอกว่าเขาได้พบกับตัวแทนธุรกิจเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อที่จะรับเรื่องร้องเรียนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติแล้วจะมีการส่งจดหมายไปยังสมาคมอุตสาหกรรมในภาคการผลิตนะคะเพื่อแจ้งถึงการตัดสินใจเลื่อนข้อกำหนดการจ้างงานในอัตราส่วน 80-20 ออกไปอีก2ปีนะคะโดยบริษัทผู้ผลิตต่างๆเนี่ยเขาก็ร้องเรียนว่าการยื่นคำร้องขอจ้างแรงงานต่างด้าวเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยถูกระงับเพราะว่าข้อกำหนดของรัฐบาลที่เชื่อว่ารัฐบาลได้ดำเนินการไปในปี2559ค่ะก่อนหน้านี้มีรายงานว่าสมาคมธุรกิจ56แห่งเนี่ยก็ได้มาพบกับทางกระทรวงอุตสาหกรรมมาเลเซียเพื่อที่จะหารือเกี่ยวกับปัญหาที่อุตสาหกรรมมาเลเซียเนี่ยต้องเจอกับการรับสมัครแรงงานข้ามชาติบางบริษัทบอกว่าการจะดึงดูดแรงงานชาวมาเลเซียให้มาร่วมงานกับบริษัทผู้ผลิตก็ยากแล้วอย่าว่าแต่การรักษาพวกเขาไว้เลยโดยเฉพาะในโรงงานที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศนะคะตอนนี้ก็เลยเจอกับวิกฤตขาดแคลนแรงงานค่ะก็มีค่าธรรมเนียมในให้กับตัวแทนจัดหางานที่สูงขึ้นนะคะราคาวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น 30% ทำให้ผู้เล่นอุตสาหกรรมหลายรายเนี่ยต้องปิดกิจการหรือว่าระงับการก่อสร้างไปนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากสมาคมช่างก่อสร้างแห่งมาเลเซียนะคะทางด้านของประธานMBAM นะคะของมาเลเซียเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าปัญหาที่อุตสาหกรรมเจออยู่ตอนนี้เนี่ยมันถูกซ้ำเติมจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนค่ะซึ่งนำไปสู่การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานแล้วก็เงินเฟ้อที่สูงขึ้นนะคะด้านสมาพันธ์นายจ้างมาเลเซียก็บอกว่าการเลื่อนเวลาการบังคับใช้เงื่อนไขการจ้างแรงงานในประเทศอย่างน้อย 80% ของแรงงานทั้งหมดนะคะก่อนที่จะจ้างแรงงานต่างชาติได้ออกไปอีก2ปีนั้นก็จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้ในระดับหนึ่งนะคะทางด้านของประธานสมาพันธ์ดาโตไซเอ็ดฮุสเซนไซเอ็ดฮุสมานนะคะเขาก็พูดในแถลงการว่าการเลื่อนระยะเวลา
บังคับใช้เนี่ยจะช่วยให้นายจ้างกลับมาทำธุรกิจได้ค่ะโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในภาคการผลิตเพราะว่าการขาดแคลนแรงงานต่างชาติที่ทุกภาคส่วนเศรษฐกิจกำลังเจออยู่นั้นเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูธุรกิจของภาคเอกชนนอกจากนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับนายจ้างนะคะที่จะดึงดูดคนในท้องถิ่นนั้นมาเติมตำแหน่งงานที่มีอยู่แม้ชาวมาเลเซียนะคะก็ว่างงานอยู่ประมาณ 699,000 คนก็ตามนะคะแต่น่าจะมีแรงจูงใจอะไรมากกว่านี้นะคะก็จะต้องดูว่าเขามีปัญหาอะไรที่ไม่อยากจะทำงานในประเทศนะคะอันนี้ก็คือปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศมาเลเซียค่ะเอาละค่ะมาเลเซียน่าจะเป็นประเทศหนึ่งที่น่าอยู่ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปคุยกันเลยนะคะกับคุณอดุลโชตินิสากรค่ะอดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ถึงประเด็นที่ว่าเมืองไหนในอาเซียนที่น่าอยู่ที่สุดค่ะท่านอดุลคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้คงจะต้องรบกวนท่านอดุลนะคะให้ได้พูดถึงประเทศในอาเซียนที่น่าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้น่าอยู่น่าลงทุนนะคะทุกๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเรื่องของการท่องเที่ยวเงินเฟ้อนะคะภาวะเศรษฐกิจต่างๆค่ะคุณอดุลคะถ้าพูดถึงณตอนนี้ค่ะประเทศไหนในอาเซียนเนี่ยดูแล้วแนวโน้มการเติบโตแนวโน้มการย้ายถิ่นฐานของคนในอาเซียนด้วยกันน่าจะเข้าไปอยู่มากที่สุดคะผมคิดว่าก็จะเป็นเดิมๆนะครับอย่างสิงคโปร์มาเลเซียแต่ผมคิดว่าดาวรุ่งที่มาแรงนะครับตอนนี้คือเวียดนามเวียดนามครับส่วนมาเลเซียเนี่ยผมก็จะค่อนข้างคุ้นเคยเพราะว่าเคยไปประจำการอยู่นั่นนานผมอยู่มาเลเซียนานที่สุดในทุกประเทศที่เคยออกไปประจำการนะครับผมอยู่ที่มาเลเซีย5ปีตั้งแต่ปี2000นะครับ2543จนถึง2548ก็จะอยู่ที่มาเลเซียมาตลอดก็น่าจะฉายภาพของมาเลเซียได้ชัดเจนที่สุดนะครับส่วนอย่างสิงคโปร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าประเทศเขาเนี่ยเป็นประเทศที่ระบบต่างๆดีมากนะครับบางคนอาจจะบอกว่าแพงก็แน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูจากตัวชี้วัดจากบริษัทต่างชาติไปเปิดเขาเรียกเป็นอะไรฮะเป็น regional head office เนี่ยส่วนใหญ่สิงคโปร์ก็ยังเป็นที่ยอดนิยมที่สุดครับเพราะว่าหนึ่งสิงคโปร์เนี่ยประเทศไม่ได้ใหญ่มากอันที่สองก็คือระบบแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายก็ชัดเจนทุกอย่างเป็นระเบียบเป็นระบบหมดแล้วก็ผู้คนก็พูดภาษาอังกฤษได้หมดอันนี้ก็จะเป็นอีกปัจจัยสำคัญนะครับที่ทำให้คนต่างชาติสนใจเข้าไปลงทุนแล้วเราจะเห็นว่าสิงคโปร์เป็นเกาะเล็กนิดเดียวแต่ทำไมถึงมีบริษัทที่เป็นต่างชาติเนี่ยเข้าไปเปิดสำนักงานใหญ่ในภูมิภาคในแถบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเลือกไปลงที่สิงคโปร์เดินทางสะดวกนะครับ connectivity ในเรื่องของ public transport ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะเห็นชัดแล้วว่าเวลาคนก็จะไปลงทุนในเรื่องของการเปิดออฟฟิศไปทำธุรกิจเนี่ยสังเกตว่าก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็ไปในสิงคโปร์เพราะว่า ease of doing business index เขาก็น่าจะที่หนึ่งนะครับแล้วก็ความเป็นอยู่ก็เป็นระบบระเบียบการเดินทางด้วยยานพาหนะที่เป็นสาธารณะขนส่งมวลชนก็เชื่อมต่อกันหมดไม่ว่าจะเป็นรถไฟใต้ดินไม่ว่าจะเป็นรถบัสรถไฟต่างๆเนี่ยก็จะเชื่อว่าสิงคโปร์น่าจะโดดเด่นที่สุดนะครับส่วนมาเลเซียก็อาจจะยังไม่สามารถเทียบเท่ากับสิงคโปร์ได้นะครับเพราะจริงๆต้องบอกว่าสิงคโปร์ก็พัฒนามาก่อนนะครับแต่ว่ามาเลเซียเนี่ยจากที่เคยอยู่แล้วก็ไปๆมาๆตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็กว่า20กว่าปีเนี่ยนะครับผมคิดว่ามาเลเซียเองก็มีแนวทางการพัฒนาเมืองเนี่ยที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับสิงคโปร์อย่างตอนที่ผมอยู่มาเลเซียถ้าถอยกลับไปก็20กว่าปีแล้วเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเรื่องการจ่ายค่าทางด่วนอะไรก็ยังต้องไขกระจกหน้าต่างเอามาจ่ายเงินสดใช่ไหมครับ แต่เมื่อ20ปีที่แล้ว20กว่าปีที่แล้วที่มาเลเซียตอนที่ผมอยู่ถอยกลับไป20กว่าปีเนี่ยเขามี touch and go เรียบร้อยแล้วก็มีประมาณ easy pass มาตั้ง20กว่าปีแล้วครับ นะครับแล้ววันนี้เราจะเห็นได้เลยว่า
การเชื่อมต่อหรือไอ้ connectivity ของเมืองอย่างกัวลาลัมเปอร์เนี่ยมันทำให้ชีวิตมันสะดวกสบายเชื่อมั้ยครับว่าเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยเราจะมีบัตรอยู่ใบหนึ่งชื่อ Touch and Go ตัว Touch and Go เนี่ยมันใช้ได้หลายอย่างมากนะครับเวลาเราไม่ได้ใช้อะไรเนี่ยเราก็กลับเอามาเสียบอยู่ในรถตัวเนี้ยพอวิ่งผ่านด่านเก็บเงินที่เป็นโทลเวย์เนี่ยซึ่งถ้าเราวิ่งรถจากกัวลาลัมเปอร์เข้าประเทศไทยเนี่ยก็ต้องผ่านด่านโทลเวย์พวกเนี้ยเราก็เหมือน Easy Pass คือมันก็จะยิงมาแล้วก็ตัดเงินเราไปก็จะสะดวกแถมบัตรใบนี้เนี่ยพอเราเข้าไปในที่จอดรถที่ทันสมัยเนี่ยอย่างที่ตึกแฝดอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใช้บัตรเดียวกันอันนี้นอกจากเราเป็นค่าผ่านทางด่วนแล้วเนี่ยเรายังเอาไปจ่ายค่าจอดรถได้แล้วเราก็ดึงออกมาติดตัวไปขึ้นรถเมล์ได้ขึ้นรถไฟได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมากกว่าแค่เชื่อมโยงขนส่งมวลชนแล้วมันเป็นบัตรซึ่งใช้ใบเดียวได้กรณีนี่20กว่าปีที่แล้วครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คิดว่ากัวลาลัมเปอร์ก็จะคล้ายๆสิงคโปร์นะครับก็คือผู้คนส่วนใหญ่ก็พูดภาษาอังกฤษได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่ทำให้คนต่างชาติอยู่แล้วก็มีความสะดวกนะครับแต่ว่าเรื่องเสน่ห์คนไทยก็อีกเรื่องนึงนะครับสิ่งที่เรามีเขาก็ไม่มีนะครับจะบอกว่าประเทศไทยแย่มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะนั้นอย่างกรุงเทพเราเนี่ยก็น่าอยู่สำหรับคนต่างชาติแม้ว่าภาษาอังกฤษอาจจะมีคนพูดได้น้อยแต่ว่าคนต่างชาติที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยก็จะได้สามารถสัมผัสได้ถึงความเป็นมิตรของคนไทยคนเรามันมีจุดอ่อนจุดแข็งนะครับในแง่ของ human factor เนี่ยผมเชื่อว่าของประเทศไทยดีกว่า2ประเทศที่กล่าวมาค่ะคุณอดุลคะถ้าในแง่ของค่าครองชีพนะคะอย่างสมมติว่าเราไปทำงานประจำถ้าเป็นนักธุรกิจก็แอคจีอีกแบบหนึ่งถ้าเป็นเรื่องของค่าครองชีพอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถที่จะอยู่ได้ไหมถ้าเกิดเราเป็นคนไทยไปทำงานกินเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยในมาเลเซียก็อาจจะแพงดูแล้วอาจจะแพงกว่าเรานิดหน่อยค่ะครับด้วยค่าของเงินตอนผมอยู่ตอนนั้นมันประมาณ1ริงกิตมันประมาณ10ถึง11บาทแต่ตอนนี้มันไม่ถึงละนะครับมันก็เป็น7 8บาทอะไรแบบเนี้ยก็ยิ่งชั่วขึ้นแต่ถ้าไปสิงคโปร์ก็จะแพงกว่ามาเลเซียไปแทบจะคูณ2ค่ะนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อเราไปทำงานอันนี้ไม่ใช่หมายถึงไปเที่ยวนะครับเมื่อเราไปทำงานประจำอยู่ที่มาเลเซียหรือสิงคโปร์เนี่ยเราก็จะมีรายได้อยู่ในระดับมาตรฐานของประเทศนั้นๆถึงเราจะเป็นต่างชาติก็ตามใช่ไหมคะใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะชดเชยตรงนี้ไปได้นะครับแต่ถ้าถามว่าหาเงินจากเมืองไทยไปใช้สิงคโปร์นี่ก็อาจจะลำบากหน่อยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นประจำการอยู่ที่นั่นรับเงินสกุลท้องถิ่นหรือรับUS ดอลลาร์อะไรเงี้ยมันก็อยู่ได้เพราะว่าถ้าไปเทียบค่าครองชีพจริงๆเนี่ย อย่างค่าขนส่งมวลชนหรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าเทียบกับรายได้แล้วก็ต้องถือว่าไม่ได้แพงแบบนี้เป็นต้นก็มีคนเคยนำมาเปรียบเทียบแบบนี้ว่าโอ้คนไทยมีรายได้ขั้นต่ำเท่านี้จ่ายค่ารถไฟใต้ดินหรือ BTS อะไรก็แพงแล้วอะไรเงี้ยถ้าเทียบดัชนีแบบนั้นก็เห็นได้ว่าด้วยรายได้ที่มากกว่าแล้วก็ไปเทียบกับค่าใช้จ่ายพวกนี้เนี่ยในเมืองหลวงอย่างสิงคโปร์หรือกัวลาลัมเปอร์ก็ต้องถือว่าอันนี้ก็เป็นธรรมดาค่ะการใช้ชีวิตอย่างในมาเลเซียหรือว่าสิงคโปร์เนี่ยคุณอดุลคะเราสามารถที่จะเหมือนกับว่าถ้าอยู่เมืองไทยเราจะเดินห้างกินข้าวนอกบ้านได้บ้างแต่ถ้าเราเป็นต่างชาติไปทำงานจริงๆอะไรอย่างนี้ค่ะการใช้ชีวิตแบบนี้มันยังพอได้ไหมคะพอได้เลยครับ เพราะว่าอย่างต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าอย่างในประเทศมาเลเซียสมัยที่ผมอยู่เนี่ยต้องบอกว่าศูนย์การค้ามากกว่าคนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราไปเดินในห้างส่วนใหญ่ห้างจะเงียบเพราะอะไรครับเพราะว่าประชากรอย่างตอนผมอยู่มาเลเซียประชากรเขาประมาณ27-28ล้านคนเองแต่ว่าห้างเยอะมากแล้วก็ห้างก็จะมีความชัดเจนนะครับอย่างศูนย์การค้าต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่อย่างที่ตึกแฝด KLCC อย่างเงี้ยก็จ
จะเป็นที่สำหรับคนมาทำงานแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะเป็นต้องบอกว่า KLCC Surya เนี่ยซึ่งอยู่ที่ตึกแฝดเนี่ยก็จะเป็นห้างที่คนไปเดินมากที่สุดตอนหลังก็จะมีคู่แข่งสำคัญก็คือศูนย์การค้าที่ชื่อว่าพาวิลเลียนแถวบุกิจบินตังก็ไม่ไกลจากตึกแฝดอันนี้ก็ใหญ่กว่าที่ตึกแฝดนะครับผู้คนนักท่องเที่ยวก็จะไปเดินที่นี่เยอะแต่มันจะมีตามชานเมืองที่อยู่ใกล้ๆถิ่นที่อยู่อาศัยนะครับอย่างแถว SS2 หรือแถวออกจาก KL ไปเนี่ยมันก็จะเป็นรัฐสลังงอนะคือบางคนอาจจะถามว่ารัฐสลังงออยู่ตรงไหนเมื่อตอนผมไปอยู่มาเลเซียใหม่ๆเนี่ยผมก็งงว่าเราขับรถออกไปทิศไหนก็เจอแต่สลังงอเพราะว่าจริงๆแล้วกัวลาลัมเปอร์เนี่ย เคยเป็นส่วนหนึ่งของรัฐสลังงอมันก็จะเหมือนกับเป็นไข่แดงของรัฐสลังงอแต่ว่าถูกแยกออกมาเป็นเขตปกครองพิเศษนะครับก็คือเป็นเมืองหลวงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราออกไปทิศไหนได้ไปสลังงอหมดเพราะนั้นเนี่ยพอในสลังงออย่างพอออกไปชาลัมนี่เป็นเมืองหลวงของรัฐสลังงออันนี้ก็จะเป็นย่านที่ถือว่าด้อยกว่าในกัวลาลัมเปอร์แต่ว่าถ้าเป็นตลาดตอนเย็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ห้างต่างๆก็คนก็จะเยอะนะครับแต่สิ่งที่อยากจะเปรียบเทียบก็คือว่าทั้งกัวลาลัมเปอร์แล้วก็สิงคโปร์เนี่ยเขารักต้นไม้พื้นที่สีเขียวจะเยอะใช่ไหมคะพื้นที่สีเขียวจะเยอะครับการตัดต้นไม้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันก็เป็น mindset ของคนที่จะไม่ตัดต้นไม้ง่ายๆผมเคยพูดเสมอนะครับว่าเวลาอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์เนี่ยเราขับรถไปบนถนนเราจะเห็นว่าเขาตัดถนนหลบต้นไม้อ่ะเราเจอทางเนี่ยเขาวิ่งตรงไปชนต้นไม้แน่นอนทางมันก็จะเบี่ยงโค้งไปตามต้นไม้ถูกต้องแต่บ้านเราเนี่ยเราจะตัดต้นไม้หลบถนนเพื่อให้ถนนตรงใช่นะครับอันเนี้ย mindset แบบเนี้ยมันทำให้ป่าเราหมดต้นไม้แล้วคนไทยผมมีความรู้สึกว่ายังไม่ค่อยมีเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ค่อยมีจิตที่คิดเรื่องต้นไม้เท่าไหร่ตัดกันง่ายมากนะครับในขณะที่สิงคโปร์มาเลเซียเห็นว่าต้นไม้เขาเขียวหมดเลยแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ๆก็จะมีพาร์คเยอะเพราะนั้นเนี่ยคนในมาเลเซียนอกจากเดินห้างเขายังมีเวลาไปเดินตามสวนสาธารณะทั้งมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์บ้านเราก็เริ่มมาในทิศทางนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะเดินไปในแนวทางเดียวกันครับคุณภาพชีวิตก็ค่อนข้างดีเนาะคุณอดุลเท่าที่ดูถ้าเราไปอยู่ก็โปรเนี่ยนะครับเช้ามืดออกไปตามสวนสาธารณะก็จะเห็นคนมาหลับป่วยจีนมาออกกำลังกายอะไรเงี้ยเยอะแต่ว่าสิงคโปร์มันก็อากาศก็ไม่ค่อยดีนะครับจากประสบการณ์ตัวเองก็คือว่าเป็นเกาะก็จริงแต่ว่าลมมันนิ่งตีห้าก็เหงื่อออกคนก็จะไปออกกำลังไปอะไรแบบนี้นะครับก็แต่ว่าโดยภาพรวมทั้งมาเลเซียและสิงคโปร์เนี่ยผมคิดว่าเขาเติบโตมาในทิศทางเดียวกันคือมีรัฐบาลที่เข้มแข็งเอาจริงเอาจังแล้วก็มองประโยชน์สาธารณะเยอะนะครับอย่างสิงคโปร์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยตั้งแต่สมัยลีกวนยูสร้างประเทศขึ้นมาทุกคนก็ถูกเขาเรียกอะไรฮะผู้คนก็มีวินัยแล้วก็ผู้นำก็พาเดินไปในทิศทางที่ทำให้ประเทศเขาเจริญในขณะที่มาเลเซียเองเนี่ยก็เดินไปในทิศทางเดียวกับสิงคโปร์โดยตุนด็อกเตอร์มหาเดย์คือต้องเข้าใจนิดนึงว่าตุนด็อกเตอร์มหาเดย์เนี่ยเป็นผู้นำที่นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่มาเลเซียอย่างมากแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับสิงคโปร์คือดูแล้วจะคล้ายๆกันคือเป็นประชาธิปไตยที่ค่อนข้างจะท็อปดาวน์คือผู้นำนำอย่างชัดเจนที่สำคัญก็คือว่าตุนด็อกเตอร์มหาเดย์เนี่ยเป็นผู้นำที อยู่ในตำแหน่งนานเหมือนลีกวนยูตุนด็อกเตอร์มหาเดย์อยู่ในตำแหน่งทีเดียว22ปีค่ะเฉพาะตำแหน่งนายกไม่นับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาอะไรที่เป็นมาก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าตุนด็อกเตอร์มหาเดย์ตอนแรกรับตำแหน่งทางการเมืองก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วผมก็ประทับใจกับแนวคิดของตุน
ดร.มหาเดชตอนที่เขารับตำแหน่งกระทรวงศึกษาธิการเพราะว่าไม่มีใครเอาคุณดร.มหาเดชบอกว่าจะสร้างชาติต้องสร้างคนนะครับเพราะฉะนั้นมาถึงตอนนี้เนี่ยเราจะก็จะเห็นได้ว่าผลจากการมุ่งในเรื่องของการพัฒนาคนเพื่อสร้างชาติเนี่ยผมคิดว่ามาเลเซียทำได้ดีเพราะว่าล่าสุดที่เราเห็นดราม่าเรื่องมหาวิทยาลัยในเมืองไทยอะไรก็ตามนะครับถ้าไปดูเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องของการศึกษาตอนนี้เราตามหลังมาเลเซียครับทางมาเลเซียชัดเจนเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากตั้งแต่สมัยซุนดร.มหาเดชตั้งหลายปีที่แล้วเนี่ยตอนเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกเนี่ยซุนดร.มหาเดชมีการกำหนดวิสัยทัศน์ที่ต้องบอกว่าโด่งดังไปทั่วนะครับนั่นก็คือ Vision 2020หรือวิสัยทัศน์ปี2020มีเป้าหมายเดียวครับในวิสัยทัศน์นั้นก็คือภายในปี2020ประเทศมาเลเซียจะกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองการแบ่งปันแล้วก็วัฒนธรรมซึ่งในณวันนี้ก็พิสูจน์ได้แล้วว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะท่านอดุลดูจากตัวชี้วัดสิ่งที่มันสำหรับผมดูแล้วค่อนข้างตลกก็คือว่าซุนดร.มหาเดชกำหนดวิสัยทัศน์อันนี้ไว้เนี่ยตั้งโอ้โห30กว่าปีที่แล้วถูกไหมครับค่ะแต่ปรากฏว่าคิดไม่ถึงว่าด้วยวัย92 93ปีเนี่ยซุนดร.มหาเดชกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในครั้งที่2ในปี2020ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติเวลาเราประกาศอะไรไว้แล้วเราก็ไปถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วมันยาวนานมากเขาบอกกลับมาประมาณปี2020ก็เพื่อจะมายอมรับบางอย่างว่ามันก็ไม่ได้ถึงเกณฑ์ตัวชี้วัดตามที่ต้องการทุกอย่างแต่ว่าถ้าเราดูจากภาพรวมก็เห็นว่ามาเลเซียก็โดดเด่นก็เป็นประเทศที่มีการพัฒนาแม้ว่าโดยตัวชี้วัดเนี่ยเขาบอกว่าเขามีการกำหนดตัวชี้วัดด้วยนะครับในการกำหนดวิสัยทัศน์เนี่ยก็คือดูจากรายได้เฉลี่ยของคนในประเทศมาเลเซียว่าจะต้องมีรายได้เทียบเท่ากับประเทศพัฒนาแล้วด้วยรายได้ต่อหัวต่อคนต่อปีควรจะได้เท่าไหร่เนี่ยก็ปรากฏว่าทั้งประเทศอาจจะยังไม่ถึงแต่ก็ถือว่าสูงกว่าไทยแต่ที่สำคัญก็คือจะมีบางรัฐที่ถึงนะครับอย่างรัฐสลังงอหรือรัฐปีนังเพราะว่ารัฐปีนังซึ่งอยู่ติดกับประเทศไทยเนี่ยอันนี้เขาก็นอกจากเป็นท่าเรือสำคัญแล้วเนี่ยก็ยังเป็นศูนย์กลางทางด้านไอทีแล้วก็อุตสาหกรรมเป่าทางด้านแผงวงจรเวเฟอร์อะไรต่างๆส่วนในรัฐสลังงอซึ่งอยู่รอบๆ KL เนี่ยก็จะเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมหนักต่างๆเหล็กรถยนต์อาหารอะไรต่างๆพวกนี้เพราะนั้นทั้งสลังงอแล้วก็ปีนังก็ถือว่าเป็นรัฐที่ถ้าดูตัวชี้วัดก็ใกล้เคียงประเทศพัฒนาแล้วค่ะนะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าผู้นำมาด้วยความตั้งใจดีจะบรรลุหรือไม่เนี่ยคิดว่าทิศทางในการพัฒนาเนี่ยก็ก้าวไปไกลทีเดียวเลยยิ่งในเรื่องของการศึกษาซึ่งในกัวลาลัมเปอร์เนี่ยถ้าถามมหาวิทยาลัยชื่อดังแล้วก็ต้องบอกว่าไปได้ไกลกว่ามหาวิทยาลัยที่เราคิดว่าดีที่สุดในประเทศไทยเนี่ยต้องถามว่าต้องบอกคนละชั้นนะครับเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดนะครับ UM เนี่ย University มาลายาเนี่ยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดตัวเลขเนี่ยมันน่าจะแรงกิ้งระดับมหาวิทยาลัยโลกน่าจะอยู่ติดน่าจะ100แล้วในขณะที่บ้านเรายังถกเถียงกันเองอยู่ในประเทศไทยโดยที่เราไม่ไปคือตอนนี้การที่จะดูเบนช์มาร์กมันต้องไปในภูมิภาคแล้วค่ะนะครับไม่ใช่ถอยหลังกลับมาวัดกันเองแล้วฉันเก่งกว่ามหาลัยนี้อะไรเงี้ยผมว่าไม่ถูกต้องเราต้องไปดูว่าคู่แข่งของเราอย่างสิงคโปร์มาเลเซียเนี่ยเขามีมหาวิทยาลัยดีๆแล้วในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอย่างในประเทศมาเลเซียเองเนี่ยนอกจากมหาวิทยาลัยดั้งเดิมอย่าง UM หรือ University มาลายาเนี่ยก็ยังมีมหาวิทยาลัยดีๆเกิดใหม่นะครับที่อยู่ติดพรมแดนประเทศไทยอย่าง UUM นะครับ University อุตารามาเลเซียอันนี้ก็เกิดจากคุณดร.มหาเดชไปตั้งไว้แล้วก็มีชื่อเสียงเรื่องบัญชีบริหารธุรกิจการจัดการ
ดังมากนะครับอยู่ห่างชายแดนไต้หวัน10กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปถามเด็กชายแดนภาคใต้เนี่ยความใฝ่ฝันก็คือข้าไปเรียนมหาลัยดีครับไม่เราต้องมองข้าไปแล้วเราอยู่ในภูมิภาคแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าในเมืองไทยมหาลัยไหนมหาวิทยาลัยไหนดีกว่ามหาวิทยาลัยไหนมันเราต้องไปเกินขั้นดีแล้วครับเราต้องไปเบนช์มาร์กหรือเทียบชั้นกับเพื่อนบ้านซึ่งเพื่อนบ้านซึ่งเพิ่งแซงเราไปหลักๆเนี่ยเราก็แข่งไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้แค่มีมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยเดียวนะครับมีมหาวิทยาลัยที่ตุนด็อกเตอร์มหาเดสร้างไว้สมัยเป็นนายกรัฐมนตรีโดยสร้างผ่านสิ่งที่เรียกว่า GLC นะครับ GLC นี่ย่อมจากคำว่า Government Link Company ที่ประเทศมาเลเซียไม่ได้มีรัฐวิสาหกิจแต่มีบริษัทของรัฐบาลผมยกตัวอย่างนะครับอย่างบริษัทเปโตรนัสรัฐบาลถือหุ้นนะครับแต่เป็นบริษัทมหาชนแล้วก็รัฐบาลมีสิทธิ์วีโต้หมดมหาเดเนี่ยใช้กลไกบริษัทของรัฐเนี่ยให้ไปพัฒนาคนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องแปลกใจที่มันจะมีมหาวิทยาลัยชื่อUniversity Petronas พัฒนาเอนจิเนียร์พวกขุดเจาะน้ำมันวิศวกรต่างๆแล้วก็ยังไปตั้งมหาวิทยาลัยชื่อUniten Uniten นี่ก็ย่อมาจากคำว่า University Tanaka Tanaka แปลว่าพลังงานอันนี้เขาก็ให้ Tanaka มาเลเซียซึ่งเป็นบริษัทไฟฟ้าของมาเลเซียเนี่ยเป็น GLC เหมือนกันเนี่ยไปสร้างมหาวิทยาลัยเพื่อผลิตคนรุ่นใหม่ก็จะมีมหาวิทยาลัยที่ชื่อ Uniten เนี่ยไปผลิตวิศวกรไฟฟ้าไปผลิตนักบริหารธุรกิจทางปากแล้วก็ให้บริษัทอย่างเทเลคอมมาเลเซียอันนี้ก็เป็น GLC นะครับเทเลคอมมาเลเซียก็ไปสร้างมหาวิทยาลัยชื่อ MMU นะครับ Multimedia Universityก็ผลิตพวก IT ผลิตโปรแกรมเมอร์แล้วก็ Creative Economy อะไรต่างๆพวกนี้ก็จะเกิดตามพวกนี้หมดเลยนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่พอมีมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าอยู่ในประเทศคนจะไปลงทุนคนจะไปใช้ชีวิตการย้ายถิ่นฐานไปอยู่มันก็จะมีมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาดีๆรองรับนะครับแล้วยังไม่นับความเป็นประเทศมุสลิมของมาเลเซียที่ชัดเจนว่าเขาเดินมุสลิมสายกลางเน้นเรื่องพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมีมหาวิทยาลัยดีๆอย่าง IIUM นะครับ International Islamic University of Malaysia สร้างด้วยทุนของ OIC นะครับก็คือองค์กรอิสลามนะครับก็เป็นมหาวิทยาลัยอย่างดีสอนเป็นอินเตอร์มีนักศึกษามุสลิมจากชาติต่างๆไปเรียนเยอะแยะตอนนี้ใกล้ๆมหาวิทยาลัยก็มีโรงเรียนสาธิตเป็นบอร์ดดิ้งสคูลก็มีพี่น้องมุสลิมทางใต้ของเราก็นิยมส่งลูกไปเรียนพูดได้ทั้งอังกฤษพูดได้ทั้งไทยพูดได้ทั้งบาฮาซาอะไรอยู่นะครับนี่คือสิ่งที่เป็น convenient factor ที่ทำให้คนอยากไปอยู่ครับค่ะอย่างในมาเลเซียเนี่ยก็ถ้าความได้เปรียบอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการหมายถึงคนจีนเป็นเชื้อสายจีนนี่ก็เยอะเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นภาษาจีนในมาเลเซียนี่เป็นยังไงบ้างคะท่านอรุณต้องเรียนอีกนะครับว่าในประเทศมาเลเซียเนี่ยโครงสร้างโดยทั่วไปก็จะอยู่ที่เป็นมาเลย์มุสลิมสัก 60% ค่ะมีจีนมาเลย์สักประมาณ 20% แล้วก็อีกที่เหลือประมาณ 10% ก็จะเป็นคนเชื้อสายอินเดียมันจะประมาณเนี้ย60 20 10ที่เหลือก็เป็น indigenous ก็คือคนพื้นเมืองอย่างตามซาบ้าสลาวักนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยประชากรมาเลย์มุสลิมประมาณ 60% เนี่ยแต่ว่าเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดอยู่ในมือคนจีน 20% ก็ดูเหมือนมีความขัดแย้งพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องนโยบายภูมิปุตราหรือภูมิปุตรตั้งแต่จริงๆตั้งแต่สมัยนายกรัฐมนตรีท่านแรกแล้วนะครับตุนกัวตุนรอมาแต่คนที่มา implement จริงๆเนี่ยคือตุนด็อกเตอร์มหาเดชมีการกำหนดคนที่เป็นภูมิปุตรนะครับหรือภูมิปุตราเนี่ยคือคนประกอบไปด้วยคนมาเลย์มุสลิมที่เกิด
ในประเทศมาเลเซียกับอีกกลุ่มหนึ่งคือคนพื้นเมืองซึ่งคนพื้นเมืองก็จะประกอบไปด้วยคนที่สมัยก่อนเราบอกเป็นชาวป่าอะไรเงี้ยนะเป็นชนเผ่าต่างๆที่อยู่บนเกาะบอร์เนียวก็จะมีซาบ้าซาลาวักซึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยนับถือศาสนาคริสต์อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของภูมิบุตรแล้วก็อันนึงที่น่าสนใจก็คือมีกลุ่มคนสยามคนสยามก็คือตอนถ้าเรายังจำประวัติศาสตร์ได้ตอนที่เราต้องคืนพื้นที่ในสี่รัฐนะครับที่ปาลิสกลันตันตรังกานูแล้วก็เคดะก็คือไซบุรีเนี่ยสี่รัฐเนี่ยคืนกลับไปให้มาเลเซียเนี่ยในนั้นก็มีคนไทยที่ไม่ได้ข้ามกลับมาด้วยคนพวกนี้ก็อยู่ติดแผ่นดินก็จะเป็นคนไทยในมาเลเซียซึ่งเมื่อก่อนเป็นคนไทยนี่แหละทุกวันนี้ก็เป็นคนไทยซึ่งคนมาเลเซียก็จะเรียกคนกลุ่มนี้ว่าคนสยามคนเสียมเนี่ยก็จะมีทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมอยู่ในนี้คนกลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของภูมิบุตรเป็นภูมิบุตรได้อะไรภูมิบุตรได้สิทธิพิเศษในเรื่องของการศึกษาการเข้าทำงานการรับโปรเจกต์ใหญ่ๆของรัฐบาลมาเลเซียซึ่งคนจีนเนี่ยไม่ได้อันนี้และคนจีนในมาเลเซียก็จะรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นการแบ่งแยกเป็น discrimination ความไม่เท่าเทียมแต่ว่าในฝ่ายรัฐบาลมาเลเซียเองเนี่ยเขามองว่าเอ้ยการเป็นกำหนดเป็นภูมิบุตรเนี่ยก็เพราะว่าภูมิบุตรเนี่ยเขาเหลื่อมล้ำคนรวยกลายเป็นคนจีนซึ่งคนกลุ่มน้อยแต่คนส่วนใหญ่กลายเป็นคนที่ฐานะยากจนกว่าเพราะฉะนั้นการที่ให้สิทธิพิเศษกับภูมิบุตรนั่นคือการให้แต้มต่ออันนี้คือการสร้างความเสมอภาคอันนี้แล้วแต่มุมมองนะครับแต่ผลที่ตามมาก็คือว่าความที่คนจีนรู้สึกว่าถูกแบ่งแยกคนจีนก็จะอดทนขยันก็ยิ่งรวยหนักเข้าไปนะครับส่วนคนมาเลมุสลิมเองก็นิยมรับราชการเพราะว่าการสอบเข้ารับราชการพวกนี้ก็มีแต้มต่อครับแต่ว่าทุกวันนี้มันก็คมกริบกันไปก็กลายเป็นว่าคนจีน 20% 20% เนี่ยเป็นคนขับเคลื่อนเศรษฐกิจมาเลเซียนะครับแล้วก็ระบบต่างๆการศึกษาต่างๆผมคิดว่าก็ทำให้คนมาเลมุสลิมเขาค่อยๆพัฒนามากขึ้นค่ะบรรยากาศเหมือนกับว่าถ้าเราไปอยู่ในมาเลเซียก็เหมือนได้อยู่สิงคโปร์เลยนะคะคุณอดุลใกล้เคียงกันมากใกล้เคียงก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการแบ่งเป็นประเทศสิงคโปร์เพราะสิงคโปร์แต่เดิมก็คือเป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซียค่ะพอแยกไปเป็นประเทศสิงคโปร์สัดส่วนคนก็จะแตกต่างจะตรงกันข้ามเมื่อกี้ผมบอกว่าในประเทศมาเลเซียเนี่ยประชากรส่วนใหญ่คือ 60% เป็นมาเลย์มุสลิม 20% เป็นจีน 10% เป็นอินเดียนพอเป็นประเทศสิงคโปร์ปุ๊บประชากรไม่กี่ล้านคนแต่ถ้าไปดูสัดส่วนของประชาชนประชากรในสิงคโปร์ก็จะพบว่าสัดส่วนจะกลับหัวกันก็กลายเป็นว่า 60% ก็เป็นจีน 20% กว่าก็จะเป็นคนมาเลย์ที่เหลือก็เป็นอินเดียนนะครับก็อินเดียก็จะน้อยที่สุดประมาณ 10% อยู่ประมาณแบบนี้แต่ว่านโยบายของสิงคโปร์เป็นคนละแบบกับนโยบายของมาเลเซียนะครับสิงคโปร์ไม่ได้มีมาตรการอะไรแคมเปญอะไรที่ทำให้คนจีนได้เปรียบคนมาเลย์ที่เป็นสิงคโปร์นะครับก็คือเขาก็พัฒนาให้คนทุกคนแบบเก่งอย่างนี้เพราะนั้นก็จะเห็นว่าถ้าสำหรับส่วนตัวผมมองว่านโยบายแบบสิงคโปร์เนี่ยมันจะทำให้กลมกลืนมากกว่าที่มาเลเซียค่ะแต่ว่าถามว่าความขัดแย้งมีไหมก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนื่องจากว่าการพัฒนาประเทศการพัฒนาเศรษฐกิจทำให้ผู้คนไม่ได้เดือดร้อนในความขัดแย้งมันก็ไม่ค่อยให้เห็นไม่ค่อยมีให้เห็นค่ะคุณอดุลคะอะไรเป็นจุดเปรียบเทียบต่างสมมุติว่าเราจะเลือกระหว่างไปอยู่มาเลเซียกับสิงคโปร์อะไรที่มาเลเซียมีความโดดเด่นมากที่สุดกว่าสิงคโปร์คะหนึ่งเลยผมคิดว่าค่าครองชีพถูกกว่าที่สิงคโปร์ค่ะอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือประเทศมาเลเซียเนี่ยใหญ่กว่าสิงคโปร์แล้วก็มีประชากรที่มากกว่านะครับแล้วก็มีความคล้ายคลึงสิงคโปร์ในราคาที่ถูกกว่าอืมอั
ันนี้คือนิยามเลยทุกอย่างคล้ายคลึงกับสิงคโปร์แต่ค่าครองชีพหรือว่าต้นทุนอะไรในการใช้ชีวิตเราถูกกว่าใช่ค่ะแต่สิงคโปร์ก็เป็นตัวท็อปอยู่แล้วนะครับถ้าบริษัทใหญ่ๆอยากไปลงทุนมันก็สะดวกสบายผู้คนพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากโรงเรียนก็มาตรฐานอะไรเงี้ยแต่ว่าพอกลับมามาเลเซียก็ไม่ได้เลวร้ายอาจจะแข่งกับสิงคโปร์อยู่แต่ยังไม่ถึงแต่ว่าเนี่ยก็ตามคุณภาพก็ถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็บรรยากาศของเมืองบรรยากาศของการทำธุรกิจอะไรต่างๆแทบจะไม่ต่างกันเลยคล้ายกันเลยที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราจะเดินทางจากมาเลเซียไปสิงคโปร์ถ้าเอากัวลาลัมเปอร์เป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยขับรถไปก็ง่ายเชื่อมกันนิดเดียวขับรถไปนี่เร็วกว่านั่งเครื่องบินครับเพราะว่าคือสมมติว่าเราต้องไปเช็คอินที่สนามบินล่วงหน้า2ชั่วโมงขึ้นเครื่องแล้วบินไปอีกไม่ถึงชั่วโมงก่อนจะออกจากสนามบินขับรถไป300กว่าประมาณ330กว่ากิโลเนี่ยปื้ดเดียวก็เข้าสิงคโปร์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจะผมคิดว่าฉายภาพไม่เห็นได้มากที่สุดก็คือว่าเงี้ยในมาเลเซียเนี่ยจุดที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์เนี่ยก็คือรัฐยะโฮคนมาเลเซียเรียกโจโฮเนี่ยนะเมืองหลวงของรัฐยะโฮก็คือโยฮูบารูแปลว่าใหม่ในภาษาบาซ่ามาลาดูนะครับโยฮูบารูก็คือเมืองหลวงของรัฐยะโฮมีชายแดนติดกับประเทศสิงคโปร์มีด่านอยู่2ด่านแต่ด่านที่ใช้กันมากก็คือด่านวูดแลนด์วูดแลนด์เนี่ยเป็นด่านที่พอผ่านปุ๊บเนี่ยเราขับรถข้ามสะพานไปประมาณสักไม่ถึง2กิโลเมตรก็เข้าสิงคโปร์ละเพราะฉะนั้นภาพแบบนี้เนี่ยนะครับมันตอบโจทย์ในสิ่งที่ผมพูดก็คือว่าจะมีคนสิงคโปร์จำนวนมากเลยนะครับเขาก็จะมาซื้อคอนโดอยู่ฝั่งยะโฮเพราะว่าค่าคอนโดค่าใช้จ่ายถูกกว่าอยู่สิงคโปร์อยู่แล้วสองค่าครองชีพต่างๆแค่มีทะเลกั้นนิดเดียวไม่เกิน2กิโลเมตรเนี่ยค่าครองชีพที่เราซื้อกับข้าวซื้ออาหารร้านอาหารก็ถูกกว่าสิงคโปร์ค่ะอยู่ตรงรอยเชื่อมต่อพอดีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีคนสิงคโปร์เยอะเลยที่มาอยู่ฝั่งยะโฮแล้วก็เช้าขับรถออกจากยะโฮข้ามสะพานตรงด่านวูดแลนด์เข้าไปที่สิงคโปร์ครับครึ่งชั่วโมงถ้ารถไม่ติดครึ่งชั่วโมงก็ไปลงสตีเฟนโรดเข้าออชาร์โรดแหละง่ายนิดเดียวนะครับไม่เกินชั่วโมงก็เข้าไปถึงใจกลางของสิงคโปร์เรียบร้อยไปทำงานเสร็จตอนเย็นขับรถกลับมานอนบ้านที่ฝั่งยะโฮเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ทำให้เห็นเรื่องสถิติตัวเลขนักท่องเที่ยวของมาเลเซียที่เยอะเพราะว่ามาเลเซียเขานับตัวเลขนักท่องเที่ยวเนี่ยเกือบเกิน 60% เนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวสิงคโปร์จริงๆก็คือคนสิงคโปร์ที่มีบ้านอยู่ฝั่งยะโฮพอตอนกลางคืนเนื่องจากด่านระหว่างสิงคโปร์มาเลเซียเนี่ยเปิด24ชั่วโมงนะครับไม่เหมือนด่านระหว่างไทยกับมาเลเซียที่เปิดแค่6โมงเช้าถึง5ทุ่มฝั่งเราหรือ7โมงเช้าถึงเที่ยงคืนของฝั่งมาเลเซียเพราะนั้นเนี่ยฝั่งยะโฮกับฝั่งสิงคโปร์ด่านวูดแลนด์เนี่ยเปิด24ชั่วโมงเพราะนั้นคนก็จะเข้ากลับมานอนที่บ้านตัวคนสิงคโปร์ขับรถข้ามสะพาน2กิโลเมตรมานอนที่บ้านตัวเองฝั่งยะโฮทางตัวสถิติทางมาเลเซียก็เก็บนักท่องเที่ยวสิงคโปร์แล้วนักท่องเที่ยวที่มานอนค้างคืนนับเป็นนักท่องเที่ยวเพราะนั้นเช้าขึ้นมาก็จะมีนักท่องเที่ยวสิงคโปร์เดินทางกลับไปทำงานเยอะมากหลายพันคนทุกวันนั้นตัวเลขนับซ้ำแบบนี้มันก็ทำให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวของมาเลเซียค่อนข้างเยอะตรงนั้นอาจจะเป็นจุดเขตเศรษฐกิจเลยใช่ไหมคะตรงนั้นถูกต้องเพราะนั้นยะโฮเป็นอีกรัฐหนึ่งที่รวยคุณอดุลคะอย่างรัฐยะโฮที่เราบอกนี่อยู่ในเขตมาเลเซียใช่ไหมคะอยู่มาเลเซียครับถ้าคุณคนสิงคโปร์ที่บอกว่าข้ามไปมาเนี่ยเขาก็ต้องใช้ใบผ่านแดนด้วยใช่ไหมคะคือเนื่องจากถ้าเขาพกพาสปอร์ตอยู่แล้วเข้าออกได้ตลอดอยู่แล้วในอาเซียนเขาไม่ต้องมีวีซ่า
ถึงแม้จะไปทำงานหรือว่าจะซื้อคอนโดอยู่ตรงนั้นก็ใช้พาสปอร์ตนั่นแหละใช่ไหมคะเข้าออกเข้าออกถูกต้องแล้วก็เป็นวิธีที่ฉลาดมากเพราะว่าคือมันแค่ข้ามสะพาน2กิโลเมตรอ่ะมาเจอค่าครองชีพที่ต่ำกว่าแล้วก็เช้าขับรถกลับไปทำงานที่มีรายได้สูงกว่าโอ้โหเพื่อจะกลับมานอนบ้านราคาถูกกว่าคนไทยอยู่เยอะไหมคะที่นี่อะไรนะครับคนไทยอยู่เยอะไหมคะที่นี่คนไทยก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่าคนไทยเราเนื่องจากคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ไปทำงานอย่างไปทำงานกับ Google ไปทำงานกับบริษัทใหญ่ๆในสิงคโปร์ก็อยู่ในสิงคโปร์แต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนสิงคโปร์นั่นแหละที่มาอยู่ฝั่งมาเลแล้วก็ทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะพบว่ายะโฮวาลูนี่คือคักมากซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรต่างๆเพราะว่าค่าของชีพโดยเปรียบเทียบถูกกว่าอย่างเห็นได้ชัดไอ้คนสิงคโปร์ตามชายแดนก็ข้ามมาช้อปปิ้งฝั่งยะโฮกินข้าวเสร็จแล้วก็กลับไปสิงคโปร์ค่ะโอ้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับค่ะโอ้วันนี้ได้ความรู้เยอะเลยนะคะมาเลเซียน่าอยู่จริงๆค่ะฟังจากคุณอดุลแล้วเนี่ยนะคะต้องวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณอดุลมากๆเลยนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะมาเจาะลึกอีกหลายๆในแง่มุมในอาเซียนรวมถึงในมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ด้วยนะคะครับยินดีครับวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณอดุลโชตินิสากรนะคะอดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะคะแน่นอนค่ะว่าประเทศสิงคโปร์นั้นเป็นประเทศที่หลายคนหมายมั่นปั้นมือที่จะไปทำงานไปใช้ชีวิตอยู่นะคะไปดำเนินธุรกิจในนั้นเป็นหนึ่งในอาเซียนอยู่แล้วนะคะแต่ใกล้ๆกันคือมาเลเซียค่ะจุดต่างกันแค่นิดเดียวแล้วก็มีข้อได้เปรียบมากมายอย่างที่คุณอดุลได้เล่าให้เราฟังในวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เจาะลึกให้เราประเทศที่น่าอยู่นะคะก็คือมาเลเซียในอาเซียนค่ะขอบพระคุณนะคะที่ติดตามนะคะคุณผู้ฟังในวันนี้เดี๋ยวตอนหน้าเจอกันใหม่นะคะกับอาเซียนเราอัพค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ